การเดินทางไปที่เกาะเสม็ดนั้นก็ไปได้หลายทางและไปได้หลายวิธีมากนะครับส่วนผมก็เลือกที่จะนั่งรถประจำทางฮะจากสถานีรถรังสิตไปลงยาวเลยทีเดียวเลยที่บ้านเพผมจะไม่ลงที่ระยองนะครับลงยาวเลยที่บ้านเพเพราะว่าการที่เราจะไปเกาะเสม็ดได้นั้นเราต้องขึ้นเรือข้ามฟากไปเกาะเสม็ดขึ้นเรือที่ท่าบ้านเพเท่านั้นนะฮะเพราะว่าที่บ้านเพเขาจะมีด่านหลายด่านมากการขึ้นเรือไปเกาะเสม็ดข้ามฟากค่าเรือผมนั้นก็60บาทต่อคนใช้เวลาการเดินทางก็40กว่านาทีนะกว่าจะถึงเกาะเสม็ดนะฮะแต่ใครที่อยากจะเดินทางเร็วหน่อยไปถึงเกาะเสม็ดใช้เวลา10นาทีก็แนะนำให้นั่งสปีดโบ๊ทนะครับเพราะค่าเรือก็คนละ500หรือคนละ1,000หรือถ้าเกิดไปกันเยอะๆก็พูนกันแล้วก็เหลือคนละ200ส่วนผมอารมณ์แบบนี้ชิวๆแบบนี้ตังค์ไม่ค่อยมีแบบนี้ก็นั่งเรือแบบนี้ไปบรรยากาศดีด้วยวันนี้เราก็มาอยู่ที่เกาะเสม็ดเนาะคนเยอะเลยผมเพิ่งลงเรือมาจากบ้านเพนะเราจะถ้าการวิธีการที่เราจะมาจากเกาะเสม็ดเนี่ยเราต้องนั่งเรือมาจากคนบ้านเพระยองเราก็นั่งเรือข้ามฟากมาเรือก็ไม่ใช่เรือข้ามฟากหรือเรือข้ามเกาะมาโอ้โหตัวนี้คนเต็มเลยอะใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับเดี๋ยวไปจะไปลุยเกาะเสม็ดกันว่ามีอะไรบ้าง Let's go ก็ธรรมดาก่อนเข้าเกาะเราก็จะมีค่าธรรมเนียมเข้าเกาะเนาะเพราะว่าเกาะเสม็ดเนี่ยมันเป็นอุทยานแห่งชาติเราก็เนี่ยจะเสียตังค์คือคนไทย40บาทชาวต่างชาติ200บาทเลยเพราะว่าที่เกาะเสม็ดเนี่ยคืออุทยานแห่งชาติบางทีเราก็ต้องเสียตังค่าเข้าด่านมันเยอะมากเลยเนี่ยพอเราออกมาจากด่านแล้วครับด่านที่ว่าเนี่ยด่านท่าของเกาะเสม็ดนะเราจะเจอรถสองแถวสีเขียวเยอะมากเลยผมตัดสินใจแล้วว่าผมจะไม่นั่งรถสองแถวเพราะเขาคิดคนละ100 บาทผมตัดสินใจว่าผมจะเช่ามอไซค์เลยแล้วก็หาร้านเช่ามอไซค์ก่อนเนาะโอ้โหคนเยอะมากเลยอ่ะได้มอไซค์แล้วได้มอไซค์แล้วไปกันเย้ไงนี่เหมือนเราเข้ามาอยู่ในเมืองแล้วนะเนี่ยดูสิก็เนี่ยครับนี่คือแหล่งที่เจริญที่สุดในเกาะเสม็ดแล้วมั้งเนี่ยแถวเนี้ยก็มีเซเว่น2 เซเว่นเลยตรงข้ามกันนี่เห็นไหมป้ายเขาบอกว่าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าเกาะเสม็ดดูอีกกันที่แรกนะครับเดี๋ยวเราจะไปนี่กันเลยอะไรเนี่ยหาดสายแก้วลงไปดูดิว่าหาดสายแก้วอ่ะเขาว่ามันทรายเป็นแก้วจริงหรือเปล่าหาดสายแก้วเหรอลองไปดูว่าหาดสายแก้วเขาจะเป็นแก้วไหมไปดูกันดีกว่าหลังจากเราจอดมอไซค์ตรงข้างหน้านะตรงป้ายอุทยานแห่งชาติจอดไว้เลยเมื่อกี้นะผมก็กำลังเดินเข้าไปในหาดสายแก้วนะเดินเข้าไปถึงแล้วหาดสายแก้วขาวทะเลสวัสดีครับทำอะไรกันถอดรองเท้าแล้วโอ้ยพอดีเจอคนข้างห้องเลยนี่เราก็ถึงแล้วถึงหาดสายแก้วอยากเล่นน้ำจังหาดสายแก้วเขาอารมณ์แบบว่าเท่าที่ผมดูนะเขาเป็นอารมณ์แบบร้านอาหารเยอะมากอารมณ์แบบผู้คนทุกท่านแล้วก็ครอบครัวมาเล่นน้ำกันแต่ว่าส่วนมากก็จะเต็มไปด้วยร้านอาหารนะร้านอาหารแบบมีทุกอย่างมีหอเนี่ยข้างหลังนะที่ไก่ย่างขายเอาดิ คือตรงนี้ไก่ย่างร้านนี้เขาได้ทำเลดีมากเลยทำเลที่แบบไม่ต้องเช่าที่อ่ะนอกจากครอบครัวเขาจะมาเล่นน้ำกันในตรงนี้ตรงหาดสายแก้วแล้วตรงนี้จะมีพวกให้เช่าเจ็ตสกีหรือเช่าเรือไปดำน้ำนี่รู้สึกว่าคนละ400นะเนี่ยตรงเนี้ยนะแล้วก็จะมีพวกให้เช่าเจ็ตสกีต่างๆครับก็หาดสายแก้วจริงๆอ่ะทันใดที่เราออกจากหาดทรายแก้วเราก็ขับมอเตอร์ไซค์มุ่งหน้าต่อเลยเพื่อจะไปหาดอื่นๆต่อเพราะว่าที่เกาะเสม็ดมีหลายหาดมากนะครับก็มีมอเตอร์ไซค์ก็ต้องขับวนผมก็แนะนำให้เช่ามอเตอร์ไซค์แต่ระหว่างทางที่ผมจะไปหาดต่อไปนั้นผมก็มาสะดุดกับรูปปั้นคู่หนึ่งคือรูปปั้นของพระอภัยมณีกับนางเงือกทำให้ผมฉุดคิดได้ว่าผมเคยเรียนตอนประถมนี่ว่าสุนทรภู่เขาเคยเขียนวรรณกรรมไว้ว่าที่เกาะเสม็ดเนี่ยเขาจินตนาการไว้มันคือเกาะแก้วพิสดารมีหน้าละทางที่ผมเข้ามาที่จะจอดตรงท่าเรือเป็นรูปปั้นผีเสื้อสมุทรองค์ตัวเบลอเลยยืนอยู่ตรงหน้าทางเข้าเกาะก็เป็นภาพนั้นที่ผมจำได้นะฮะก็เลยคิดถึงว่าผีเสื้อสมุทรเนี่ยเป็นผีเสื้อสมุทรที่แบบโอ้วรรณกรรมชิ้นนี้สุนทรภู่ได้เขียนแบบคลาสสิกมากจริงๆคิดได้อย่างไงว่ามียักษ์อยู่กลางทะเลมีนางเงือกมีพระอภัยมณีเจ้าชายรูปหล่อเป่าปลีทำให้ไม่ว่าพูดผีปีศาจองค์ใดก็เคลิ้มช่างจินตนาการจริงๆผมก็เลยทำให้คิดได้ว่าผีเสื้อสมุทรเป็นตัวเอกนะเรื่องนี้ผมคิดนะไม่รู้ใครจะคิดว่าพระอภัยมณีกับนางเงือกนี่เป็นตัวเอกนางเอกผมคิดว่าผีเสื้อสมุทรเป็นนางเอกนะเพราะว่ามีฉากหนึ่งที่ว่าผีเสื้อสมุทรร้องไห้ตามพระอภัยมณีพระอภัยมณีก็หนีตามนางเงือกไปโอ้ฉากนี้ผมแบบผมอ่านในหนังสือผมรู้สึกสงสารผีเสื้อสมุทรนะจริงๆแล้วอ่ะแต่แบบตอนเด็กก็กลัวใครที่มาขวางทางที่ไม่ให้ผีเสื้อสมุทรกับพระอภัยมณีมาเจอกันเขาจับกินหมดพระอภัยมณีก็แสบเหลือเกินที่ตามนางเงือกไปให้เหตุผลกับผีเสื้อสมุทรว่าผีเสื้อสมุทรไม่ใช่มนุษย์พระอภัยถึงรักไม่ได้รักผีเสื้อสมุทรไม่ได้แต่หารู้ไหมพระอภัยพระอภัยตามนางเงือกไปนางเงือกเขาก็ไม่ใช่มนุษย์เหมือนกันนะนี่อย่างง่ายๆเลยคือเหตุผลมนุษย์หมดรักอ่ะคนเราแม่งหมดรักมันคือยังไงก็ได้เอ้าผมก็คุยซะเพลินเลยหลงทางแล้วอย่างที่ผมงงกับทางอยู่ผมจะไปหาดเท้าป่ะเดี๋ยวถามทางหน่อยร้านอาหารเยอะมากอ่ะเนี่ยมันบรรยากาศแบบร้านอาหารเยอะจริงๆอ่ะเดี๋ยวผมถามเขาก่อนไปอ่าวเท้าจะไปไงได้ตรงไปป่ะครับแล้วตรงจุดที่ว่าจะยาวไปหาดอ๋อขอบคุณมากครับอันนี้เขาเรียกหาดอะไรเนี่ยหาดครับอ๋อครับอ๋อขอบคุณมากครับถึงแล้วทางที่เราจะเข้าอ่าวพร้าวก็มันก็อีกไม่เท่าไหร่อ่ะอีก3 เมตรถึงแล้วเดี๋ยวผมจะเอามอเตอร์ไซค์เข้าไปอ่าวพร้าวเนาะไงอ่าวพร้าวไปเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศอ่าวพร้าวกันอันนี้ก็ทางลงไปหาดเท้าเมื่อกี้ผมไปดูจุดชมวิวมามันเราจะดูหาดเท้าสวัสดีครับเหนื่อยเลยไม่รู้ว่าเขาจะรู้จักคำว่าเหนื่อยหรือเปล่าแต่เขาน่าจะรู้จักคำว่าหวัดดีถึงแล้วชายหาดเท้าเนี่ยหน้าร้อนนี้ผมก็แนะนำแล้วกันครับทะเลที่เกาะเสม็ดหาดสวยน้ำใสผู้คนก็ไม่ถือว่าพลุกพล่านมากแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปห่างจากกรุงเทพแค่ระยะทาง3 ชั่วโมงก็ถึงเราก็จะได้มาเจอกับบรรยากาศดีๆมานอนติดเกาะสักคืนนึงมาชาร์จแบตเติมพลังเพื่อจะกลับไปสู้งานเจอปัญหาชีวิตในกทมผมว่าที่เกาะเสม็ดเหมาะนะครับ มันดูสงบเงียบดีที่เนี่ยมันดูแบบเงียบๆอ่ะแล้วมันดูแบบสงบมากเลยอ่ะแล้วคือวิวดูทัศน์อ่ะมันผู้คนมันไม่วุ่นวายเหมือนหาดทรายแก้วแต่ที่นี่หาดเขามันดูเงียบแล้วธรรมชาติก็สวยจริงไม่ว่าจะเป็นโขดหินก็อยู่ตรงมุมนู้นนะอยู่ตรงมุมนู้นแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหาดทรายแบบต่างชาติเขาชอบมานอนอาบแดดกันอ่ะจุดชมวิวอ่าวเผาสวยอ่ะอุ้ยสุดลูกหูลูกตาเลยเนาะไปแล้วเหรออ๋อไม่ได้ชวนเราน้องก็บอกว่าไปแล้วบ๊ายบายกระเป๋าใครคะอ้าวลืมกระเป๋าด้วยก็สำหรับอ่าวพร้าวมันผมว่านะเขาจะเป็นโซนแบบมาชมวิวจริงอารมณ์แบบเงียบๆไม่เหมือนหาดทรายแก้วเมื่อกี้หาดทรายแก้วคนจะพลุกพล่านมากอารมณ์แบบมีของขายของกินครบทุกอย่างที่หาดทรายแก้วแต่หาดพร้าวนี่คือคุณถ้าชอบแบบปลีกวิเวกชอบความสงบชอบความเงียบแล้วก็วิวสวยสุดลูกหูตาแล้วก็อ่าวเขานี่ก็ดีนะโอเคนะถ้าเกิดคนที่อยากจะมาเที่ยวเกาะเสม็ดผมก็แนะนำจุดชมวิวที่อ่าวเขาอีกที่หนึ่งเนี่ยที่ตรงเนี้ยที่ผมนั่งอยู่เนี่ยมันก็สวยนะเดี๋ยวผมไม่มีแผนจริงๆการมาเกาะเสม็ดของผมเนี่ยได้ที่พักแล้วเพราะว่าเราต้องดูว่าต้องนอนค้างนะครับมันก็ต้องมีที่พักมีอะไรอย่างนี้ก็โอเคนะที่พักหมดไป700 บาทที่เกาะเสม็ดตอนนี้ก็กลับแล้วก็นั่งเรือกลับเรือ60 บาทจากเกาะเสม็ดไปบ้านเพนั่งเรือข้ามเกาะมาเนี่ยมันก็ราคา60 บาทหมดเลย